มีพร้อมนะคะเราจะแจกเฉพาะอาหารอย่างเดียวเพราะว่าคนครัวก็น้อยลงเนาะแล้วเกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรต่างๆหลายๆอย่างสิ่งแวดล้อมมันก็เลยทำให้เราต้องมีนโยบายใหม่คือให้เรายังสืบสานประเพณีเทศกาลกินเจกินผักอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราจะไม่ได้ให้นำข้าวกลับไปบ้านอาหารแล้วก็มาเดินตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าแล้วก็ตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายหนึ่งแล้วก็เมื่อเย็นก็5โมงจนถึง1ทุ่ม3เวลาเหมือนเดิมค่ะนะราคาผักเป็นไงบ้างครับในปีนี้ปีนี้ผักเราก็รู้กันอยู่เนาะว่าน้ำท่วมมากขึ้นก็เลยจะแพงขึ้นเป็นเท่าตัวไม่ว่าจะข้าวสารไม่ว่าจะผักทุกชนิดนะคะวัตถุดิบแพงขึ้นแต่เราก็ยังคงต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผักแล้วก็ยังคงเหมือนเดิมแต่อาจจะมีโปรตีนเกษตรเต้าหู้อะไรเงี้ยค่ะเข้ามาร่วมด้วย